พอพูดถึงประเพณีสงกรานต์หลายๆท่านคงจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปร่วมสาดน้ำกันได้หลายที่ทีเดียวละค่ะไม่ว่าจะเป็นสีลมนะคะหรือข้าวสารพัทยาเชียงใหม่ขอนแก่นและอีกหลายๆที่เลยละค่ะแต่วันนี้นะคะฟ้าจะนำพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับประเพณีสงกรานต์ที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะนี่ช่วงสงกรานต์นี่คนเยอะมากคนเยอะครับเรียกว่าเป็นที่โด่งดังของจังหวัดเลยทีเดียวครับเป็นประเพณีของคนมอญครับคนมอญความใหญ่ของมันนี่เป็นยังไงบ้างคะก็มีการประกวดนางสงกรานต์แล้วก็ครับแล้วก็เล่นในซาบ้าครับชาวมอญนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาแต่ยังคงสืบทอดภาษาพูดและประเพณีสำคัญต่างๆไว้ได้อย่างเข้มข้นดังเช่นประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญมากสำหรับชาวมอญค่ะเพราะเป็นการเปลี่ยนศักราชใหม่มีการทำบุญมีงานรื่นเริงต่างๆในหมู่บ้านมีขบวนแห่หงและธงตะขาบเพื่อเป็นการรับขวัญปีใหม่เนื่องจากหงนะคะเป็นสัตว์ในตำนานของชนชาติมอญส่วนตะขาบก็เป็นสัตว์ตามคติความเชื่อทางโลกและทางธรรมของชาวมอญค่ะโดยงานสงกรานต์จริงๆนะคะจะจัดถัดจากนั้นอีก1สัปดาห์โดยจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงส่วนช่วงบ่ายจะมีการปล่อยนกปล่อยปลาและเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานดังเช่นประเพณีของไทยค่ะเทศบาลเมืองพระประแดงโดยนายประเสริฐวชิระเขื่อนขันนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดงขึ้นเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดและส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่เมืองพระประแดงและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายรามันซึ่งผลจากการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมดังกล่าวทำให้พระประแดงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาประเทศถ้าสงกรานต์ปีนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนฟ้าแนะนำที่นี่เลยค่ะสงกรานต์พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ